สวัสดีครับผมโค้ชกังฟูคนนำเกมสร้างการเปลี่ยนแปลงครับครั้งนี้ผมจะมาแนะนำเกมกิจกรรมที่ผมใช้ในหลักสูตรทีมเวิร์คเป็นหลักสูตร1วันครึ่งนะครับหรือใช้เวลาทั้งหมด9ชั่วโมงนะครับโดยในหลักสูตรนี้ครับผมก็จะออกแบบเกมกิจกรรมนะครับโดยอิงหัวข้อหลักในหลักสูตรนี้ครับทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่1ครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตัวเองนะครับเข้าใจคนอื่นแล้วก็สร้างความสัมพันธ์นะครับเนื่องจากต้องมาอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นการรู้จักตัวเองเปิดเผยตัวเองแล้วก็ยอมรับในตัวของผู้อื่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นทีมครับอันดับที่2ครับหัวข้อนี้ผมจะเน้นเรื่องของการสร้างทีมครับกระบวนการสร้างทีมเป็นอย่างไรจะต้องเริ่มต้นสร้างแบบไหนเข้าตรงร่วมกันเป็นอย่างไรครับจะเรียนรู้ในส่วนของหัวข้อนี้ครับหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องของทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีมครับหัวข้อนี้จะมุ่งเน้นที่ EQ ครับเวลาเกิดสถานการณ์เกิดปัญหาเผชิญหน้ากับงานต่างๆครับจะมีวิธีคิดหรือการใช้ทัศนคติเทอร์โบอย่างไรก็จะเป็นหัวข้อนี้นะครับหัวข้อที่4ครับจะพูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นทีมครับแน่นอนว่าผู้นำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหัวหน้าเท่านั้นครับหมายถึงว่าภาวะผู้นำเกิดได้แม้ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามครับแล้วก็จะสามารถได้เรียนรู้ในการนำภาวะผู้นำในตัวเองครับไปใช้กับการทำงานเป็นทีมได้นะครับเป็นอย่างดีครับอันดับที่5ครับหัวข้อนี้จะพูดถึงการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าในการทำงานเป็นทีมจะต้องมีการพูดคุยสื่อสารครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนนะครับการใช้สัญลักษณ์เครื่องมือต่างๆกฎระเบียบต่างๆครับพวกนี้ครับเป็นเรื่องของการสื่อสารดังนั้นการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญครับสุดท้ายครับหัวข้อที่6ครับเป็นเรื่องของการสร้างความไว้วางใจเพราะว่าการทำงานเป็นทีมครับจะทำได้ก็ต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับและสำหรับกิจกรรมที่ผมจะใช้ในแต่ละหัวข้อจะเป็นยังไงนะครับขอเริ่มต้นที่หัวข้อที่1ก่อนเลยนะครับนั่นคือหัวข้อเรื่องของการเข้าใจตัวเองนะครับแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะครับเพื่อการทำงานร่วมกันนะครับสร้างความสัมพันธ์นะครับสำหรับเกมที่ผมใช้ผมตั้งชื่อว่าเกม Who is Who ครับเกมนี้นี่มุ่งเน้นที่เรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ภาวะผู้นำเป็นหลักนะครับคืออะไรครับเกมนี้เป็นเกมแบบเดี่ยวนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนก็เล่นของตัวเองนะครับโดยผมจะมีคุณสมบัติกำหนดให้ทั้งหมดประมาณ10กว่าคุณสมบัตินะครับแล้วก็หน้าที่คือให้ผู้เล่นหรือผู้เรียนนะครับไปตามหาสมาชิกในห้องครับที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับจำกัดคือแต่ละคนครับจะมีคุณสมบัติได้1ข้อเท่านั้นนะครับดังนั้นทั้งหมดครับที่เรียนในคลาสครับก็จะมีคุณสมบัติแน่นอนอย่างน้อย1ข้อนะครับติดตัวนะครับและแน่นอนครับตอนที่ไปหารายชื่อนะครับก็ต้องให้เจ้าของคุณสมบัติครับเป็นคนเซ็นชื่อหรือเขียนชื่อตัวเองพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับลงไปด้วยนะครับอย่างน้อยๆนะครับจะได้รู้จักชื่อได้พูดคุยกันและที่สำคัญจะได้เบอร์โทรศัพท์ติดกลับบ้านไปด้วยนะครับหลังจากเล่นกิจกรรมนี้เสร็จครับก็จะมีการนะครับมาเขาเรียกว่าพิสูจน์ว่าคุณสมบัตินั้นทำได้จริงหรือเปล่านะครับโดยคุณสมบัติก็จะแบ่งเป็นคุณสมบัติธรรมดากับคุณสมบัติพิเศษครับธรรมดาก็อย่างเช่นพวกนะครับนอนตื่นเช้าเป็นประจำนะครับหรือเก่งคำนวณเป็นโสดบ้านอยู่ต่างจังหวัดอันนี้คุณสมบัติธรรมดานะครับก็จะมาโชว์ตัวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับถ้าเป็นคุณสมบัติพิเศษก็จะเป็นพวกร้องเพลงเก่งหรือเก่งคำนวณพวกนี้ครับก็จะมาโชว์ว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับหลังจากที่จบกิจกรรมนี้ครับก็นะครับจะทำให้ผู้เรียนครับได้เห็นตัวเองมากขึ้นนะครับในการที่จะเปิดใจนะครับบอกหรือนะครับบอกกับเพื่อนๆว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับมีทักษะอะไรมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับแล้วก็เป็นการยอมรับคนอื่นครับเห็นคนอื่นครับมีทักษะพิเศษมีความสามารถพิเศษหรือมีแนวคิดมีวิธีการพูดคุยอย่างไรนะครับเกมนี้จะมุ่งเน้นที่การมองเห็นตัวเองนะครับเข้าใจคนอื่นแล้วก็สร้างความสำคัญเป็นหลักนะครับหลังจากจบกิจกรรมนี้ครับก็จะทำให้ผู้เรียนได้นะครับเรียนรู้ตัวเองแล้วก็สร้างแนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะครับหัวข้อที่2ครับเป็นหัวข้อเรื่องของการสร้างทีมงานนะครับซึ่งการสร้างทีมงานนี้ผมก็จะใช้เกมที่มีชื่อว่าเกมรู้จริงเปล่านะครับเกมนี้ครับจะเป็นการแข่งขันแบบกลุ่มซึ่งผมตั้งใจว่าจะแบ่งเป็นสัก4กลุ่มนะครับโดยในการแบ่งกลุ่มครับก็แบ่ง
แบ่งง่ายๆเลยครับใครอยู่ใกล้ใครก็ได้นะครับหลังจากได้ครบแล้ว4กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็จะส่งตัวแทนออกมาแข่งขันกันนะครับวิธีการแข่งขันคือตัวแทนเนี่ยครับจะเป็นคนตอบคำถามครับ1คำถามเนี่ยจะมีหลายคำตอบนะครับโดยผมเตรียมคำถามไว้3รอบด้วยกันครับแต่ละรอบก็จะเปลี่ยนคนเล่นไปเรื่อยๆนะครับกติกาคือผมจะฟังคำตอบจากคนที่ยืนหรือเป็นตัวแทนเท่านั้นครับแต่ว่าเพื่อนในกลุ่มนี้สามารถช่วยบอกคนที่เป็นตัวแทนได้นะครับคำถามเป็นคำถามปลายเปิดครับ1คำถามมีหลายคำตอบโดยผมกำหนดคำถามเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับคือ1ข้อที่1ครับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานที่ไทยฟู้ดมีอะไรบ้างโอ้โหนี่เยอะแยะมากมายนะครับก็สลับกันตอบกลุ่มละ1คำตอบครับวนไปเรื่อยๆนะครับก็หาคนผิดครับหาคนช้านะครับห้ามช้าห้ามซ้ำห้ามผิดนะครับหลังจากให้คะแนนร้อยครับก็จะเข้าสู่คำถามที่2ก็จะเปลี่ยนคนนะครับพอข้อที่2ขึ้นมาครับข้อที่2ก็จะเป็นข้อห้ามในการทำงานที่ไทยฟู้ดคืออะไรนะครับตรงนี้ก็ช่วยกันคิดออกมาครับสลับกันไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนชนะเลิศนะครับคะแนนก็จะเหลื่อมล้ำกันไปนะครับจนถึงข้อที่3ข้อสุดท้ายก็เปลี่ยนคนขึ้นมาอีกครับข้อสุดท้ายคืออะไรคือสิ่งที่ต้องมีในการทำงานร่วมกันที่ไทยฟู้ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวนามธรรมหน่อยซึ่งสามารถเลือกที่จะตอบอะไรก็ได้นะครับแล้วก็หาทีมที่ชนะเลิศนะครับให้คะแนนกันไปนะครับโดยสรุปสุดท้ายของกิจกรรมนี้หรือเกมนี้ครับผมก็ใช่นะครับผู้เรียนลองทบทวนดูว่านะครับไฮไลท์สำคัญคือข้อที่3ก็คืออะไรคือสิ่งที่ต้องมีในการทำงานร่วมกันที่ไทยฟู้ดนะครับก็จะมานะครับช่วยกันคิดช่วยกันรวมสองเพิ่มเติมครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับหลังจากจบกิจกรรมนี้ครับผู้เรียนก็จะได้เห็นว่านะครับในการทำงานในการสร้างทีมครับเขาจะต้องมีอะไรร่วมกันมีอะไรที่แต่ละคนคาดหวังมีอะไรที่แต่ละคนจะต้องแสดงออกไปหรือปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองออกไปเพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นทีมได้นั่นคือเรื่องการสร้างทีมนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องของการสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีมนะครับโดยผมใช้เกมที่มีชื่อว่า Power Puzzle นะครับหรือง่ายก็ต่อจิ๊กซอนี่แหละครับโดยผมจะมีจิ๊กซอนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดประกอบตามรูปนะครับตามจำนวนชิ้นนะครับจะมี3รอบด้วยกันเป็น3รูปนะครับในแต่ละรอบก็จะจับเวลาแข่งขันกันผมจะแบ่งกลุ่มออกเป็นสัก5กลุ่มนะครับก็กลุ่มไหนทำได้เร็วที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะเลิศนะครับโดยกติกาของการต่อจิ๊กซอนะครับมันรูปก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ทำกิจกรรมนี้ครับมันจะเกิดอาการที่รู้สึกว่าทำไม่ได้ทำไม่ถูกทำไม่เป็นไปไม่ได้หรอกความคิดนี้จะเกิดขึ้นนะครับในตอนที่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับหลังจากจบกิจกรรมนี้ครับผมก็จะชวนผู้เรียนคิดดูถึงนะครับความรู้สึกที่ไม่โอเคนะครับหรือความรู้สึกที่อึดอัดนะครับระหว่างที่ทำกิจกรรมเช่นความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆพวกนี้ครับเขาจะสามารถแก้โดยใช้ EQ ได้อย่างไรนะครับโดยผมก็จะมีเทคนิคต่างๆมาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเชื่อมโยงนะครับให้ผู้เรียนเชื่อมโยงดูว่าในการทำงานก็อาจจะต้องเจอประสบกับความรู้สึกแบบนี้ครับความรู้สึกที่ไม่โอเคพวกนี้ครับแล้วเขาจะใช้วิธีคิดแบบไหนเทคนิคแบบไหนในการจัดการความรู้สึกพวกนี้นั่นคือเรื่องการใช้ทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีมนะครับนั่นคือกิจกรรมที่3ครับกิจกรรม Power Puzzle นะครับมาถึงหัวข้อที่4ครับเป็นเรื่องของภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมนะครับโดยผมจะใช้เกมที่ว่าเกมต่อหอคอยนะครับเกมต่อหอคอยเป็นยังไงครับก็ตามรูปนะครับก็แบ่งกลุ่มเป็นสัก4กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็ส่งตัวแทนนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับมาวางชิ้นนะครับเจงก้านะครับลักษณะนี้ฮะต่อกันไปเรื่อยๆนะครับให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่กลุ่มไหนทำล้มนะครับกลุ่มก่อนหน้านั้นก็จะได้คะแนนนะครับเกมนี้พิสูจน์ภาวะผู้นำยังไงนะครับหลักการคือเวลาที่เราต้องออกไปทำงานเรามีความรู้สึกแบบไหนครับผมก็จะให้เขาถ่ายทอดความรู้สึกนะครับจับความรู้สึกตัวเองนะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับมีคำพูดหรือประโยคไหนที่เป็นการปลุกใจตัวเองปลุกใจทีมงานนะครับก็จะได้มาเรียนรู้กันนะครับหรือมีคำพูดไหนครับเวลาที่เพื่อนทำงานพลาดล้มเหลวนะครับเป็นคนทำล้มเนี่ยนะครับเขาจะมีคำพูดปลอบใจหรือแสดงความมีภาวะผู้นำแบบไหนยังไงออกมานะครับหลังจบเกมนี้ครับเขาจะได้เห็นว่าจริงแล้วครับการมีภาวะผู้นำเนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็เริ่มต้นจากตัวเขาเองครับเป็นเรื่องของการแสดงออกนะครับซึ่งจะทำให้เขาเห็นว่าตัวเองสามารถสร้างภาวะผู้นำกับทีมงานได้อย่างไรนะครับ
นั่นคือเกมต่อหอคอยของหัวข้อภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมนะครับหัวข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ครับหัวข้อนี้ครับผมก็จะใช้เกมที่มีชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้นะครับซึ่งเป็นเกมที่เน้นการพูดคุยเป็นหลักนะครับโดยผมจะมีภาพนะครับให้นะครับตัวแทนของกลุ่มแต่ละกลุ่มครับแบ่งเป็นสัก3กลุ่มก็ได้นะครับออกมาดูภาพที่จอคอมพิวเตอร์ครับแล้วกลับไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าภาพที่เห็นเนี่ยมีลักษณะแบบไหนมีองค์ประกอบแบบไหนบ้างครับแล้วหลังจากนั้นในกลุ่มครับก็ช่วยกันถ่ายครับว่าภาพพวกนี้ครับเป็นภาพของจังหวัดอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะสลับเปลี่ยนคนมาดูแล้วก็มาเล่าเรื่อยๆครับกิจกรรมนี้ครับจะเห็นจะทำให้ผู้เรียนครับเห็นว่าในการสื่อสารครับเขาจะต้องทำตัวแบบไหนครับในการทำให้คนอื่นเข้าใจเขานะครับเขาจะต้องมีวิธีการพูดแบบไหนครับในการที่จะมีข้อตกลงในการสื่อสารร่วมกันเนี่ยจะต้องทำอย่างไรครับนั่นคือเกมของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์นะครับผมใช้ชื่อเกมว่าแฟนพันธุ์แท้ครับในหัวข้อสุดท้ายครับเรียกว่าการหัวข้อการสร้างความไว้วางใจครับผมใช้เกมที่มีชื่อว่า The Challenge นะครับเป็นเรื่องของการท้าทายนะครับโดยเกมนี้ครับผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดในกลุ่มครับว่าเขาจะเลือกตัวอักษรครับ x หรือ y นะครับหลังจากนั้นก็ส่งให้ผมนะครับแล้วก็ผมจะประกาศว่าผมจะบอกว่าในแต่ละหัวข้อในแต่ละตัวเลือกของเขาเนี่ยเขาจะได้คะแนนแบบไหนนะครับซึ่งนะครับเกมนี้ครับเป็นเกมวัดใจนะครับถ้าคนอยากประสบความสำเร็จนะครับก็อาจจะต้องมีการทำร้ายคนอื่นนะครับหรือนะครับเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะครับหรือคนที่นะครับมีความตั้งใจดีนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จในความรู้สึกจะเป็นอย่างไรครับเกมนี้จะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเยอะหน่อยนะครับแล้วสรุปสุดท้ายคือเขาจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ครับเวลาเจอสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบเป็นฝ่ายที่นะครับถูกกดดันหรือเป็นฝ่ายที่ประสบความสำเร็จแล้วต้องนั่งดูคนอื่นล้มเหลวหรือนั่งดูคนอื่นที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเรานะครับเขาจะอยู่ร่วมกันแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความไว้วางใจนะครับเรียกว่าเกม The Challenge นะครับซึ่งในแต่ละเกมทั้งหมดนะครับที่ผมใช้ในหัวข้อหลักนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่นะครับจะทำให้ผู้เรียนครับได้สำรวจตัวเองนะครับมองเห็นตัวเองครับเห็นความคิดตัวเองเห็นการกระทำเห็นการพูดตัวเองครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้เรียนครับพอเห็นตัวเองเสร็จครับก็จะได้มองเห็นว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนำไปสร้างแนวทางสร้างวิธีการในการทำงานเป็นทีมของตัวเขาเองได้อย่างไรเขาจะกลับไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานกับงานของเขาได้อย่างไรครับนั่นคือนะครับจุดมุ่งหมายหลักของการนำเกมไปใช้ในหลักสูตรนี้นะครับและแน่นอนครับระหว่างทางครับผมจะมีเกมย่อยอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับโดยหลักแล้วครับหลักสูตรนี้ครับการทำงานเป็นทีมนะครับหรือทีมเวิร์กเนี่ยครับก็จะมุ่งเน้นครับให้ผู้เรียนได้สนุกสนานไปกับเกมและกิจกรรมครับเพื่อสร้างการเรียนรู้นะครับตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมของตัวเองครับความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองนะครับและสร้างแนวทางนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับการทำงานจริงที่เขาจะต้องไปเจอกับนะครับสถานการณ์ต่างๆในทีมงานของเขาเองในที่ทำงานนะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับของหลักสูตรนะครับทีมเวิร์กในส่วนของเกมและกิจกรรมที่ผมจะนำไปใช้ครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านในเร็ววันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ